สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพระมหาวิทมนกุสโลจิตโตกุสละจิตโตกุสละจิตโตหรือพระมหาต้าแต่ผมจะเรียกว่าหลวงพี่ต้าแห่งสำนักสงฆ์วัดเต่าวัดถ้ำวัดป่าถ้ำพระฤาษีใช่อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ใช่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผมก็คือหลวงพี่ต้าเนี่ยนะครับไม่เหมือนพระองค์ไหนที่ผมเคยเจอมาคือแกะสลักพระพุทธรูปจากหินจากที่นาชาวบ้านพระอาจารย์เล่าความเป็นมานิดนึงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเจริญพรก็เดิมทีพระอาจารย์มาอยู่ที่นี่เนาะก่อนอื่นก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านครับพระอาจารย์ผู้เรียนเจริญพรครับผมโยมพิธีกรคือไตรเทพไกรงูซึ่งได้รู้จักกันพอสมควรเคยผ่านมาครั้งนึงก็เลยได้มามีโอกาสได้มาทำคลิปคลิปนี้ก็น่าจะเป็นการแนะนำวัดหรือแนะนำสถานที่แล้วก็เล่าความเป็นมาของการแกะสลักหินครับผมเริ่มที่พระอาจารย์มาอยู่ที่นี่ปี2558พระอาจารย์เป็นคนที่ไหนก่อนเป็นคนสกลนครเป็นคนสกลนครนะครับอำเภอบ้านม่วงครับผมจังหวัดสกลนครครับผมก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งวัดปทุมรังสีครับจากนั้นก็เรียนหนังสือปีแรกก็เข้ากรรมฐานก่อน1ปีพรรษาที่2ที่3ก็เรียนพระอภิธรรมที่มูลนิธิแนบมหานิรนนท์จังหวัดนครปฐมครับจบจากนั้นไปเรียนนู่นเลยเหรอใช่ไปเรียนที่นครปฐมจบจากนครปฐมก็ไปเรียนต่อบาลีมูลกระจายที่วัดจากแดงสมุทรปราการอีก3ปีเป็นลูกศิษย์วัดจากแดงนะครับรวมการศึกษาทั้งหมดก็5ปีหลวงพ่อวัดจากแดงหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อประนอมพระครูสมนพระครูสมนเป็นเจ้าอาวาสก่อนแล้วก็หลังจากนั้นท่านเสียแล้วก็พระอาจารย์ประนอมพระอาจารย์ประนอมพระอาจารย์มหาประนอมเป็นเจ้าอาวาสเป็นลูกศิษย์มหาประนอมด้วยใช่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มหาประนอมลูกศิษย์พระอาจารย์มหาต่วนนี่นะครับลูกศิษย์พระอาจารย์มหาประนอมใช่ที่มีชื่อเสียงในภาคกลางมีลูกศิษย์ที่มีปฏิภาณอย่างนี้พระอาจารย์ความเป็นมาของแกะสลักคือทำไมพระอาจารย์ไม่เลือกอยู่ก่อนที่จะทำเออไม่เลือกอยู่วัดที่สบายๆใช่ก็ตอนนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเมื่อจบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จบจากสำนักเรียนจากแดงเนี่ยเขาจะมีค่านิยพัฒน์ให้ไปอยู่วัดครับแบบอยู่แบบวัดสบายเป็นเจ้าวาดได้เลยเป็นเงินเดือนวัดนะครับเป็นเงินเดือนวัดแล้วก็ให้สอนบาลีก็มีเงินเดือนให้อีกครับผมแต่พระอาจารย์ว่าในเมืองนี่คือบัณฑิตพอสมควรอยู่แล้วทรัพยากรของบุคคลในเมืองหลวงมีอยู่แล้วในเมืองมีพระที่เป็นบัณฑิตเยอะอยู่แล้วทีนี้ต่างจังหวัดนี่ขาดแคลนคนที่มีความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับญาติโยมชาวบ้านครับผมพระอาจารย์เลยมองว่าถ้าเราเสียสละสิ่งเหล่านั้นแล้วมุ่งเข้ามาสู่ชนบทปัญจตะชนบทที่มันลำบากก็คงจะสร้างประโยชน์ได้บ้างพอสมควรในชีวิตครับก็เลยได้เดินธุดงค์มาก็ออกเดินไงเดินธุดงค์มาเลยจากไหนจากวัดปทุมรังสีที่ตนเองอยู่ก่อนก็คิดว่าจะเดินธุดงค์ที่เนี่ยนะไปที่วัดปทุมรังสีนี้ในกาฬสินธุ์ใช่จะเดินธุดงค์ไปสกลนครแล้วก็จะขึ้นไปภาคเหนือแล้วก็จะเลี้ยวลงภาคใต้เดิมทีตั้งใจไว้แบบนั้นทีนี้ก็ออกเดินธุดงค์มาก็ได้มาพักอยู่ที่นี่15วันครับหลังจากนั้นก็เดินต่อไปถึงวัดถ้ำกองเพลครับพอหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านรับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอท่านก็เลยอยากได้พระมหามาเป็นเลขาครับก็เลยได้ไปรับกลับมาไม่ได้เดินละก็เลยไม่ได้เดินธุดงค์มารับกลับมาเสร็จปุ๊บก็จะเดินธุดงค์รอบ2ก็เดินธุดงค์ออกมารอบ2มาถึงตรงนี้ก็พักอีกคือมาเหยียบแก้วแล้วเท้าเป็นแผลอยู่ที่วัดนี่แหละครับก็เลยมาขอพัก15วันครับหลังจากนั้นก็พอหายก็ตกกระไดอีกก็ขาแพลงอีก15วันหลังจากนั้นก็เลยได้อยู่เรื่อยมาแล้วก็ปลูกศรัทธาญาติโยมไม่ได้คิดว่าจะอยู่ไม่ได้ตั้งใจต่อมาก็อยากได้พระพุทธรูปสัก1องค์ครับก็คิดว่าพระพุทธรูปทองเหลืองเราก็เห็นเยอะแล้วอยากได้พระพุทธรูปหินสัก1องค์ครับก็เลยว่าคุยกันกับช่างขอให้แกะสลักให้หน่อยครับหลังจากนั้นช่างก็มาเบิกเงินไปแล้วเขาก็ไม่แกะให้เลย เราก็รู้สึกเสียใจพระโดนโยมหลอกเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เลยรู้สึกเสียใจทำไมเราตั้งใจอยากได้พระก็เลยคิดแบบนี้ให้เงินโยมเบิกเงินไปเท่าไหร่ครับอาจารย์เบิกเงินไป 30,000 กว่าบาท 30,000 นะครับก็เลยไม่ได้พระจนถึงทุกวันนี้เลยใครที่เบิกโอนบาปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดแบบนี้ว่าเลยรู้จักกับช่างก็เลยขอให้เขามาแกะให้ดูขอให้มาแกะให้ดูก็เห็นว่าเขาเป็นคนมีฝีมือครับก็เลยมองในความคิดว่าถ้าเราให้เขามาแกะที่วัดแล้วเราเรียนรู้ไปด้วยหาเด็ก
หรือคนที่สนใจมาแกะด้วยก็คงจะสร้างอาชีพให้กับผู้คนคิดแบบนี้ก็เลยให้ช่างมาแกะให้ดูก่อนครับหลังจากนั้นเริ่มแกะองค์แรกก็คือหลวงพ่อเจตกษัตริย์ที่อยู่ด้านหลังหลวงพ่อเจตกษัตริย์หลวงพ่อเจตกษัตริย์ก่อนพุทธสิริสัตราชมีความสูงอยู่4เมตรนี่เป็นองค์แรกองค์แรกอันนี้ความพิเศษอย่างนี้นะครับคือหินแต่ละก้อนเนี่ยมาแกะเป็นพระพุทธรูปเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับพระอาจารย์ก็หินนี้มันจะอยู่ตามไร่นาของชาวนานี่นะครับเวลาเขาทำนาไปแล้วเขาก็จะมีปัญหาว่าไถไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใกล้ภูเขาครับเขาก็จ้างคนเอาออกเราก็ไปขอซื้อกับเขาบ้างเขาให้มาบ้างเนี่ยหินที่กองเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นหินที่เป็นหินทรายเป็นหินทรายที่อยู่บริเวณของเขาบงที่นาครับผมก็เลยไปดึงขึ้นมาแล้วก็คิดว่าหินทรายบ้านเราก็มีคุณสมบัติที่ดีอยู่ครับก็เลยคิดว่าน่าจะลองมาแกะสลักดูก็ปรากฏว่าแกะสลักขึ้นมาก็ใช้ดีพอสมควรพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้เอาหินทรายที่ไหนมาครับพระอาจารย์ก็เป็นหินทรายของอำเภอเขาวงเป็นหินทรายในอำเภอเขาวงอยู่กลางทุ่งนาอยู่กลางทุ่งนาอยู่กลางทุ่งนาโยมเลยต้องไปถอยมาเองเหรอพระก็หินเหล่านี้ใช่ต้องไปใช้เคนขุดแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาใช่ใช้ไมโครขุดแล้วก็ใช้เคนดึงทุกก้อนในนี้นะครับทุกก้อนทั้งหมดเลยที่พระอาจารย์ใช้แกะสลักไม่มีหินที่อยู่ในพื้นที่เลยมีแต่หินตามทุ่งนาทั้งหมดเลยที่เอามาหินตามทุ่งนาทั้งหมดใช่ใช่ทั้งหมดเลยแม้แต่ก้อนที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นจากทุ่งนาแล้วก็มาตัดออกครับผมตัดก่อนแล้วก็สลักแกะสลักไปตามรูปแบบที่เขาเป็นหินที่พระอาจารย์อยู่นี่ก็หินที่ชาวบ้านให้ชาวบ้านช่วยไหมวันเวลาพระอาจารย์ไปก็เป็นทีมงานที่เอามาสร้างอาชีพสร้างงานให้เขาเราให้ค่าแรงเขาไอ้เจ้าของนาใช่เราให้ค่าแรงเขาเจ้าของนาเนี่ยเขาเสียค่าเขาช่วยไหมเขาก็บางเจ้าก็ช่วยบางเจ้าก็เขาก็คิดเป็นก้อนละ500บ้างอะไรเงี้ยเขาให้ตังค์เขาเอาตังค์กับเราก็มีเขาเอาตังค์เขาให้ฟรีก็มีเขาให้ฟรีเขามีบางทียกมาถวายที่วัดก็มีใช่มีหลายแบบมีบางส่วนแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาใช่ยังมีอีกหลายก้อนไหมกลางนานี้หรือยังมีเต็มไปหมดเลยมีอีกเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะแกะสลักเราก็จะมาคำนวณค่ารถค่าช่างค่าทุนทรัพย์ในการสร้างบางก้อนแกะได้ทุกก้อนไหมครับอาจารย์ก็ไม่ทุกก้อนคุณโยมครับก็บางก้อนก็อ่อนเกินไปก็แกะไม่ได้ไม่เหมาะสมเนื้อไม่ดีอันนี้ต้องทดสอบความแข็งก่อนทุกก้อนใช่แล้วต้องตีดูก่อนใช้สิวตีดูก่อนใช้สิวดูมีไหมครับแกะไปแล้วพังมีแกะไปแล้วก็แขนหักไปก็มีก็ไม่แกะต่อก็เอาได้แค่เสียนก็ไม่เป็นไรแกะไปเสียนหักลงก็มีอย่างนี้เนี่ยก็มีองค์ไหนพระอาจารย์องค์นี้แกะเองเหรอครับองค์นี้ก็แกะกับช่างแกะด้วยกันแกะด้วยกันกับช่างเพราะว่างานชิ้นใหญ่ไม่สามารถทำคนเดียวได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นทีมงาน4คนครับผม3 4คนขึ้นไปพระอาจารย์ตั้งกับเก็บพระพุทธรูปมาเนี่ยแกะได้กี่ก้อนแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับว่าแต่ละก้อนไปถึงว่าหลวงพี่ต้าแกะได้ขนาดไหนนะครับเจริญพรเดี๋ยวก็เราจะดูด้านข้างนี้ก่อนครับว่าที่เตรียมแกะก็ดูตอนที่ก่อนที่เราจะขึ้นเป็นรูปของธรรมจักรอันนี้นะครับที่มาเราก็จะเขาเรียกว่าขึ้นร่างก่อนครับผมขึ้นร่างก็คือจับเหลี่ยมหรือจับฉากทำให้เป็นรูปวงกลมก่อนหลังจากนั้นเราก็มาวาดลายนี่เป็นหินก้อนเดียวนะครับก้อนเดียวอันนี้เราจะทำเป็นธรรมจักรทำเป็นธรรมจักรเพื่อที่จะตั้งขึ้นเหมือนอย่างที่ด้านหน้าที่เราเห็นเอาตะก้อนนี้เนี่ยขนมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก้อนนี้เฉพาะค่าดำเนินการขนหินมานี่ก็ตกประมาณ 7,000 บาททั้งค่ารถค่าคนนะครับแล้วก็มาปาดตัดแต่งนี่ก็ด้านละ 3,000แต่ยังไม่ได้รวมค่าแกะสลักอื่นลงลายละเอียดนี่นะครับถ้าใครจะมาช่วยพระอาจารย์นะครับไปดิษฐานที่วัดของตัวเองก็ช่วยค่ารถค่าราค่าช่างก็เป็นการส่งเสริมอาชีพที่นี่เลยครับอาศัยส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านมีงานทำครับไม่ต้องเข้าไปในเมืองหลวงครับผมอันนู้นเป็นอะไรครับพระอาจารย์ก็ตรงองค์นี้เป็นหินได้มาก้อนกลมๆพระอาจารย์เลยคิดว่าเสียดายหินถ้าจะไปทำอย่างอื่นก็ตั้งใจไว้ว่าจะแกะเป็นพระสังกัจจายหรือพระมหากัจจายนะครับผมมหาลาภกินบะบกจกบะพองเงินทองไหลเข่าเต็มกระเป๋าอึงตึงนี่ครับผมอันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เป็นใบเสมาเขาเรียกว่าใบหลักเขตหรือใบเสมาโบราณก็จะนิยมแกะเป็นรูปเหมือนกับดาบรูปเหมือนปลายดาบปลายหอกปลายดาบปลายหอกใช่
ก็เราก็มาแกะธรรมจักรใส่ครับเป็นสลักเราจะเห็นว่าบางที่เวลาขุดค้นพบก็จะพบใบเสมาเก่าครับผมก็จะเป็นหินทรายนี่แหละฝังดินอยู่ไอ้นี่ไอ้นี่ถ้าตรงนี้จมลงไปในดินนี่ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ตลอด 5,000 ปีนี่สบายแน่นอนสบายเลยนี่ไม่เหมือนปูนปฏิภาณอย่างหนึ่งก็คืออยากสืบพระศาสนาให้ครบ 5,000 ปีนี่นะครับกลมๆนี่เราก็ทำเป็นลูกนิมิตทำเป็นลูกพระอาจารย์ลูกนิมิตถ้าใครวัดไหนกำลังจะฝังลูกนิมิตที่นี่9ลูกเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะคำนวณให้ช่างเขาคำนวณราคาให้เพราะว่านี้เป็นทำเป็นลูกโชว์เฉยๆทำเป็นลูกโชว์เฉยๆนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพที่นี่นะครับใช่เป็นลูกโชว์ครับแล้วช่างเขาจะคิดตามคำนวณตามหินตามความยากลำบากครับผมจะเป็นถ้าเป็นลูกนิมิตที่เขานิยมตัดเขาจะใช้ขนาดเท่านี้ครับเพราะว่าหนึ่งเวลาเราแขวนหวายลูกขนาดนี้มันรับไม่ได้มันหนักไปเขาก็เลยใช้ลูกขนาดนี้แล้วก็เล็กกว่านี้เพราะว่าเนื่องจากยกไม่ได้ในหลุมแล้วมันจะร่วงลงไปแล้วมันจะแตกหมดอะไรอย่างงี้นะต้องลูกขนาดนี้กำลังดีลูกขนาดนี้ก็เป็นลูกโชว์ลูกโชว์อันนี้ลูกนิมิตอันนี้แม่นิมิตครับผมสันโดษเจริญพรครับแล้วก็เป็นบริเวณที่อนุอนุจะทำอะไรพระอาจารย์ตรงนี้ว่าจะทำเป็นป้ายวัดครับที่กำลังจะดำเนินการสร้างวัดก็ทำเป็นจับเหลี่ยมมาไว้ก่อนนี่หินจากนาที่วัดหินทรายใช่หินทรายแล้วก็มาแกะสลักชื่อวัดใส่ก็จะทำให้อยู่นานหลายพันปีครับผมนี่ก็เป็นธรรมจักรที่พระอาจารย์ฝึกแกะอันนี้ฝีมือพระอาจารย์เองเหรอฝีมือพระอาจารย์เองฝึกแกะกับโยมที่มาวัดครับโยมผู้เฒ่าผู้แก่มาวัดก็ค่อยๆตอกสลักลงไปเดิมทีก็ทำเรียบๆไว้เหมือนก้อนที่แล้วนี่ครับตอนนี้เรามาวาดรูปใส่วาดรูปใส่ปุ๊บแล้วก็มาเขียนลายเขียนลายก็ใช้สิวพอดีไม่ได้หยิบสิวมาก็ตอกสลักพระอาจารย์พวกนี้ใช้เวลานานไหมโอ้นานอันนี้กี่เดือนตอนนี้ก็ใช้เวลา3เดือน3เดือนนะครับก็แกะไปตอนช่วงว่างๆไม่ได้เร่งแบบอาชีพเหมือนเขาก็ช่วงว่างๆแล้วก็มาแกะลายก็จะช้าตอนเราแกะลายครับซึ่งเราต้องระวังแล้วก็ให้เกิดความสวยงามละเอียดอ่อนช้อยไปตามสมัยพระอาจารย์มีไหมแกะสลักแล้วพังทั้งองค์ก็มีบินมีเสียบ้างแต่ก็แก้ไขได้ถ้าเราทำโครงสร้างไว้ใหญ่อยู่ครับผมโอเคสูตรของศิลปะเขาบอกแกะเป็นมารปั้นเป็นเปรตแกะเป็นมารปั้นเป็นเปรตยังไงครับเป็นภาษาโบราณปั้นเป็นเปรตหมายความว่าปั้นให้เล็กไว้ก่อนแล้วก็พอกเข้าไปงานปั้นเห็นไหมเขาสังเกตเขาจะปั้นเล็กๆปั้นเป็นเปรตใช่ปั้นเป็นเปรตเป็นภาษาสำนวนโบราณไม่ได้ว่าปั้นเป็นเปรตที่ว่าเป็นสัมภเวสีไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าเปรตของเขาคือเล็กปั้นนี่ปั้นให้เล็กก่อนแล้วเราก็พอกเข้าจนได้ที่นี่เขาเรียกว่าปั้นเป็นเปรตงานปั้นจะปั้นจากเล็กขึ้นไปจนสมบูรณ์ครับงานแกะจะต้องแกะจากใหญ่ให้ลงไปพอดีเขาเรียกว่าแกะเป็นมารปั้นเป็นเปรตแต่ว่านี่นะครับสำนวนโบราณนี่เป็นสำนวนโบราณนะครับที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ได้หมายว่ามารทางนั้นนะครับแกะแค่อ้วนๆใหญ่ๆไว้ก่อนแล้วเราค่อยทำให้เล็กค่อยเหลาลงครับผมหลวงพี่อิดเหล่านี้เนี่ยขนมาจากนาชาวบ้านทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยที่เป็นก้อนแบบนี้เราสามารถแกะสลักเป็นพระพุทธรูปได้ทั้งหมดครับก้อนแบบนี้ก็แกะสลักขนาดนี้แกะได้เป็นก้อนพระพุทธรูปนะครับใช่ถูกต้องตอนนี้เนี่ยนั่งกันได้นั่งนึ่งอยากจะเดินเหยียบได้แต่เมื่อไหร่กลายเป็นพระพุทธรูปกลายมีสำนวนหนึ่งเขาบอกว่าวัตถุใดไม่ได้รับการพัฒนาวัตถุนั้นไร้ค่าคนใดไม่ได้รับการพัฒนาคนนั้นก็ไร้ค่าเช่นกันนั้นอย่างคุณใจเทพเนี่ยก็เป็นคนที่พัฒนาแล้วก็มีคุณค่าทำให้เป็นคนที่มีชื่อเสียงชมพิธีกรทั้งหลายวัตถุใดถ้าไม่ได้รับการพัฒนาก็ไร้ค่าก็ไร้ค่าก็ไม่มีค่าอะไรเราก็นั่งได้แต่ถ้าถูกแกะสลักปักลงไปเป็นรูปร่างแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดเลยนี่นะครับดูก้อนแรกที่หลวงพี่แกะด้วยตัวเองนะครับได้เจริญพรก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนที่แกะองค์แรกครั้งแรกครับมีความใหญ่อยากจะหาทางขึ้นทางไหนดีตรงนี้ก็ได้นี่นะครับก้อนแรกพวกนี้กุฏิเราก็คือเป็นเศษที่ยังไม่ได้แกะอันนี้แกะเป็นตั้งใจแกะเป็นพุทธรูปไหมพี่นี่ก็ตั้งใจจะแกะเป็นหลายอย่างก็ตรงนี้ก็มีส่วนนึงที่เราสามารถที่จะแกะเป็นพญานาคได้ครับตรงนั้นก็คิดว่าเราจะแกะสลักก้อนนี้เป็นยังไงรูปลักษณ์มาลักษณะนี้พระอาจารย์ก็เลยจินตนาการให้เป็นพญานาคไปครับผมก็เอาไว้เป็น
หน้าบันไดโบสถ์ก็ได้หน้าบันไดศาลาก็ได้แล้วเราค่อยแกะสลักตัวองค์ไปส่วนองค์อื่นๆที่ยังแกะสลักไม่เสร็จก็มีองค์นี้เป็นฝีมือของอันไหนก็จะฉีดน้ำกันครับองค์นี้เป็นฝีมือของพระอาจารย์เองอันไหนองค์นี้นั่งอยู่เนี่ยพระเนี่ยนะองค์นี้พระอาจารย์หัดแกะแล้วก็ยังไม่ได้ลงลายครับเป็นฝีมือของพระมหาวิทมนเองครับองค์นี้ตีราคาไม่ได้เพราะไม่ให้ใครเพราะตัวเองแกะแล้วรัก รักมากแต่ว่ายังไม่เสร็จซึ่งเวลาก็มีน้อยก็เลยอันนี้เป็นงานหัดแกะฝึกแกะด้วยตัวเองครับองค์นี้ทำด้วยตัวเองทั้งหมดยังไม่ได้ลงลายพญานาคหินก้อนนี้มาจากไหนครับอาจารย์ก้อนนี้เป็นก้อนสีเขียวมาจากเทือกเขาภูพานเลยครับเป็นหินเขียวครับมากอันนี้แกะเป็นก้อนล่างนี่แกะเป็นพระไม่ได้ล่างนี่ก็แกะเป็นพระไม่ได้เพราะมีลูกกวาดอันนี้นะครับหินแต่ละก้อนใช่ว่าจะแกะพระไม่ได้นะครับกวาดเยอะไปครับผมเพราะว่าการถังสมของหินแต่ละก้อนก็หลายร้อยล้านปีเป็นการตกตะกอนแล้วก็จับตัวครับครับแต่ก็แกะได้แต่ว่าก็จะเป็นงานศิลปะแบบที่มีเม็ดซ้อนอยู่อย่างเงี้ยอ๋อครับผมแบบอีกแบบอันนี้ตั้งใจว่าจะแกะเป็นฟางปรินิพานขึ้นรูปไว้เขาเรียกตีร่างไว้ก่อนครับผมร่างไว้ตัวนี้ก็สามารถแกะได้เหมือนกันครับผมอีกศิลปะแบบตรงนี้ขึ้นร่างไว้ก่อนคือตีร่างไว้แล้วก็เราแกะในส่วนที่แกะได้ก็แกะไปก่อนครับคือเป็นงานศิลปะที่สลักมือครับก็ค่อยๆสลักไปเรื่อยๆช่วงที่พระอาจารย์ว่างพระอาจารย์ก็จะมาแกะปีนี้แกะฐานไว้ปีหน้าก็แกะตรงนี้ไว้ไปพระอาจารย์มานั่งแกะตรงนี้ได้หรอก็มานั่งแกะตรงนี้เลยช่วงว่างก็ทำนั่งร้านนั่งแกะเลยนั่งแกะตรงนี้เลยใช่นั่งแกะตรงนี้เลยได้สมาธิไหมครับพระอาจารย์สมาธิมากเลยเพราะว่าหนึ่งเราตอกไปก็ใจเราก็ไม่ได้ส่งไปไหนก็ท่องคาถาพุทโธสัจจะสัจจังอธิษฐามิท่องคาถาหลวงปู่คูณครับหลวงปู่คูณเวลาเคาะหัวท่านบอกว่าสัจจะสัจจังอธิษฐามิมีคนไปสัมภาษณ์ท่านบอกว่าเวลาเคาะหัวนี่ท่องคาถาอะไรหลวงปู่บอกว่าสัจจะสัจจังอธิษฐามิจะทําอะไรอะไรก็ขอให้อธิษฐานและตั้งใจทําให้มันสําเร็จถ้าแปลออกมาครับอาจารย์เป็นพระมหาก็เลยแปลคาถาท่านได้พระอาจารย์ได้ไปเรียนไหนก็เรียน3ประโยค4ไม่ไหวแล้วเรียนบาลีมูลกระจายนี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันครับก็ค่อยๆแกะไปทีละน้อยก็อาจารย์กว่าจะตัดอย่างนี้เนี่ยเป็นเลี่ยมนี้ใช้เวลาเป็นวันหลายวันเลยหลายวันใช่ๆครับผมกินเวลาเยอะพอสมควรครับอันนี้ทำให้เห็นว่ากว่าจะขึ้นรูปร่างเป็นพระพุทธรูปให้เราเห็นหรือว่าให้เรากราบไหว้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าไม่ใช่งานหล่อเป็นงานแกะสลักเราแกะให้ใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาออกค่อยๆออกแล้วก็วัดแล้วก็สูตรของการวัดคือพระหน้าตักแบบนี้ถ้าสมมุติว่าพระหน้าตักนี่เมตรหนึ่งก็วัดจากนี่มานี่ก็1เมตรวัดจากนี่มานี่ก็ต้อง1เมตรแล้วก็วัดจากขาท่านพระบาทท่านขึ้นมาตรงคิ้วก็1เมตรถึงจะสง่าถึงจะเป็นสูตรของการแกะสลักถ้าใครกำหนดสูตรนี้ไม่ได้พระจะตัวยาวองค์ยาวป้อมป้อมอ้วนล่ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือนี่เป็นสูตรตายตัวเขามีสูตรครับมีสูตรตายตัวอ๋อแสดงว่าองค์นี้ไม่ได้ใช้สูตรเลยพระอาจารย์ตรงนี้พระอาจารย์ปล่อยตามหินอ๋อครับผมมีหินแล้วว่าจะตัดออกก็เลยเสียดายครับเสียดายหินก็เลยปล่อยตามลักษณะเลยก็เลยกลายเป็นรูปลักษณะที่พระองค์ขั้นจะยาวขึ้นเสียดายหินเสียดายหินแกะตามเสียดายหินองค์นี้มีความสูง4เมตรสูง4เมตรเป็นองค์แรกเป็นองค์แรกพระพุทธรูปองค์นี้เขาเรียกพระพุทธรูป2แผ่นดินยังไงครับพระอาจารย์ซึ่งเดิมทีเขาหล่ออยู่ที่ประเทศลาวครับผมเดิมทีต้นกำเนิดเมื่อ800ปีที่แล้วครับผมเป็นของเชียงแสนเป็นศิลปะเชียงแสนถูกหล่อขึ้นมาเรียกว่าพุทธสิริสัตตราชคือหลวงพ่อ7กษัตริย์คือมีนาค7หัวครับผม7ต้นเรียกว่า7กษัตริย์ครับผมแล้วก็องค์พระราชินีสมเด็จพระนางเจ้าท่านจะไปสร้างตามเขื่อนต่างๆที่มีน้ำแล้งพอหลวงพ่อนี้ไปอยู่แล้วปุ๊บก็จะเกิดฝนให้ฝนชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นหลวงพี่ตั้งแต่หลวงพี่แกะมาที่นี่ฝนตกตามฤดูกาลหรือตกวันที่ยกมาวันที่อัญเชิญหินขึ้นมาฝนตกจนน้ำนองแล้วพอ
หินขึ้นก็หยุดตกครับแล้วเดือนเมษายนที่อัญเชิญมาจากตรงที่แกะสลักพอมาตั้งแต่ยกเคนขึ้นไปปุ๊บฝนก็ก่อเขาแล้วก็ตกลงมาจนถึงวัดสวดชยันโตจบฝนก็หยุดวันรุ่งขึ้นมาบูชาเทพเทวาเทวดาพระอาทิตย์ทรงกฎขึ้นนี้องค์นี้เป็นองค์อัศจรรย์ที่สุดในทุกองค์ที่พระอาจารย์สร้างมาแสดงว่าพระขอฝนได้พระองค์นี้เขาเรียกพระขอฝนพระอาจารย์ชื่อสามัญชื่ออะไรเขาเรียกหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะครับเป็นพระมีอยู่ตามเขื่อนทุกเขื่อนใหญ่ๆมีทุกที่โยมสังเกตได้เลยพระอาจารย์หินที่ขนมาที่เนี่ยมาจากทุ่งนาทั้งนั้นนะครับทุ่งนาทั้งนั้นเลยทุกก้อนเลยทุกก้อนเป็นหินมาจากทุ่งนาอย่างก้อนนี้แกะพระไม่ได้ก้อนนี้ก็แกะได้แต่ไม่สวยเพราะว่าจะเป็นเนื้อหยาบที่เป็นเกล็ดอ๋อถ้าเราเจอเนื้อหยาบครั้งนี้ในทั้งก้อนจะหยาบมากก็เอามาทำแท่นพระอ๋อหรือทำเป็นใบเสมาทำเป็นศิลปะไปอย่างอื่นไปครับผมเดี๋ยวเราจะแกะได้แต่ว่าตอนนี้ทั้งวัดพระอาจารย์แกะได้กี่องค์ครับพระอาจารย์ยังไม่เคยนับเลยจนนับหลงแล้วถ้ามีเวลาว่างๆก็จะนับอยู่อะจำนวนพระหลงแล้วนับไม่ได้เกินอายุพระอาจารย์แล้วเกินอายุแล้วมั้งครับก็จะเอาไปรวมไว้ตรงที่เกาะกลางส่วนหนึ่งในจุดหนึ่งก็จริงๆแล้วอยากจะสร้างแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบอยู่เพียงแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นก็เลยเริ่มต้นได้กี่ได้มากก่อนเริ่มต้นได้กี่ปีแล้วครับตรงนี้รวมปีนี้ก็เป็น6 ปีนะครับที่สร้างพระพุทธรูปมาแกะพระพุทธรูปได้มากกว่าจำนวนองค์พระอาจารย์แล้วมากกว่าแน่นอนอันนี้ขึ้นเป็นพระพุทธรูปไม่ไหวหรอครับขึ้นแล้วแต่ว่าหินข้างในมีปัญหาคือเป็นเบ้าเยอะไปนี่เป็นการเสียเวลาเหมือนกันใช่ๆก็เสียทิ้งเหมือนกันเคยมีแร่ทองที่อยู่ตามนี้ก็เอามาเก็บไว้แต่ให้เขาไปทำพระแล้วอ๋อเคยมีแร่ทองในนี้แร่ทองอยู่ครับผมอันนี้เราจะไปดูใบเสมาธรรมจักรดูธรรมจักรที่พระอาจารย์แกะไว้อันนี้แกะเองเหรอครับพระอาจารย์ใบนี้พระอาจารย์แกะเองใช้เวลาอยู่3เดือนกว่าฮึแต่ก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ต้องหยุดไว้ก่อนเพราะว่ามีงานอื่นเข้ามาที่จะต้องทำนี่ฝีมืออันนี้ฝีมือของพระอาจารย์ทั้งหมดเลยคุยได้เลยนะครับพระอาจารย์สามารถคุยได้เลยเพราะว่าเรายังทำไม่เสร็จนะซึ่งมันเป็นงานที่ชิ้นใหญ่ครับยังก็เลยภูมิใจอย่างหนึ่งคือว่าเราได้ทำเองถึงจะไม่สวยเท่าช่างเขาทำแต่ว่าภูมิใจที่ได้ทำตรงนี้เป็นความภูมิใจของพระอาจารย์มากที่สุดใบนี้นะใบนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง2.20 เมตรเซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางถ้านับความสูงก็เกือบ3 เมตรครับอาจารย์จบศิลปะมาจากที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวพระอาจารย์ยินนั่นก่อนด้วยไม่ได้จบศิลปะเพียงแต่ว่ามาเรียนรู้กับช่างภายใน3 ปีพระอาจารย์ก็สามารถกำหนดแล้วก็แกะเองเป็นทั้งหมดเลยก็สามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคนที่สนใจใครอยากจะมาแกะสลักก็มาเรียนรู้กับพระอาจารย์ได้จะสอนให้แล้วก็ถ่ายทอดให้เลยอย่างอนุนะครับทางนู้นนะเสาโศกนี่แกะเองเสาโศกนี่เป็นฝีมือของพระอาจารย์ซึ่งยังไม่สวยพระอาจารย์จะให้ช่างเขาแก้ใหม่คือตอนนั้นอยากทำมีแต่ความอยากทำอยากเป็นพอเป็นแล้วปุ๊บก็คิดว่าเราทำเป็นในระดับหนึ่งแต่ให้สวยเหมือนช่างฝีมือก็คงไม่สวยครับผมเหมือนภาพวาดนี่แหละมันเป็นลายมืออยู่เหมือนคนไตรเทพเขียนหนังสือสวยแล้วพระอาจารย์เขียนไม่สวยอย่างไรเขียนยังไงมันก็ไม่สวยครับอย่างนี้นะอันนี้ลายมือก้อนหินเหล่านี้ที่มาตั้งละเกะละกะก็จะเป็นแบบนี้ก่อนแล้วเราก็มาวาดรูปมาวัดสัดส่วนว่าเราจะแกะเป็นอะไรได้อันนี้แกะเป็นพระพุทธรูปได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้ตรงนี้ก็อันนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปเท่าคนนี่ได้หินถ้าวางไว้อย่างนี้ไม่มีการพัฒนาไร้ค่าถ้าแกะเป็นพระพุทธรูปคนกราบไหว้เลยค่าทันทีเลยครับผมวัตถุใดไม่ได้รับการพัฒนาวัตถุนั้นไร้ค่าครับผมคนใดไม่ได้รับการพัฒนาคนนั้นก็ไร้ค่าเช่นกันตรงนี้ก็เป็นพระพุทธศิลาครับเรียนแบบจากลพบุรีของพระเจ้าชัยวรมันที่7แกะสลักไว้ครับผมเข้าประกวดก็ชนะ3 ปีซ้อนเคยเหรอเขาไม่ให้เข้าประกวดองค์นี้องค์จริงองค์จริงองค์จริงใช่องค์นี้เป็นองค์จำลองครับผมใช่เป็นศิลปะลพบุรีครับผมอันนี้ก็แกะสลักที่นี่นะครับองค์นี้เป็นฝีมือพระอาจารย์ซึ่งถ้าเทียบดูแล้วก็จะความงามไม่เหมือนช่างจะเห็นได้ชัดว่าเป็นเหมือนคนโบราณอันนี้เขาเป็นของพระอาจารย์เหมือนกันเป็นฝีมือพระอาจารย์แกะเององค์นี้พระอาจารย์ใช้คาถาบทไหนในการแกะเนี่ยองค์นี้ก็ใช่เนี่ยสามเณรน้อยนี่ก็ใช่เนี่ยครับผมน้อยนี่ก็เป็นฝีมือของพระอาจารย์
เป็นปริศนาธรรมเป็นปริศนาธรรมครับผมใช่ถัดไปด้านนี้ก็จะเป็นพุทธรูปองค์แรกที่แกะขึ้นมาก็จะตั้งไว้ลำดับแรกก่อนเดี๋ยวเราพระอาจารย์เราไปหน้าวัดก่อนสิงห์2ตัวนี้สิงห์2ตัวนะนี่นะครับมาดูฝีมือหลวงพี่เลยนะครับมหาต้าหลวงพี่ต้าหลวงพี่ต้านี่ก็เป็นสิงโตหินก้อนเดียว2พี่น้องเดี๋ยวก่อนหินนี้มาจากหินก้อนเดียวกันเหรอหินก้อนเดียวกันผ่าครึ่งหินก้อนนี้มาจากนาไหนนี่ก็มาจากบ้านว่านมาจากทุ่งนาบ้านว่านนะครับนี่นะครับใช่พี่น้องกันเพราะว่าผ่าออกจากก้อนเดียวเดิมทีหินจะเป็นลักษณะก้อนเหมือนกับเม็ดยาพาราครับผมก็ผ่าครึ่งเลยครับผมผ่าครึ่งเสร็จปุ๊บก็ได้ตัวหนึ่งยาวตัวหนึ่งสั้นก็ไม่เป็นไรเป็นพี่น้องกันตามหินแตกเลยตามหินแตกอันนี้เป็นฝีมือของพระอาจารย์เองเลยอ้าวซึ่งแกะยังไม่เสร็จนี่เป็นฝีมือเป็นฝีมือของพระอาจารย์เองถ้าช่างเขาแกะนี่มันจะเสร็จอันไหนที่ไม่เสร็จนั่นแหละคือฝีมือของพระอาจารย์อันนี้ก็เหมือนกันมีแกะไม่เสร็จเป็นฝีมือของพระอาจารย์ทั้งนั้นเลยถ้าอันไหนไม่สวยน่ะจะเป็นของพระอาจารย์ถ้าอันไหนสวยๆจะเป็นฝีมือช่างไอ้สิงโต2ตัวนี้ของพระอาจารย์เหรอใช่เป็นฝีมือของพระอาจารย์แกะเองอันนี้เป็นฝีมือทั้ง2อันเลยครับของพระอาจารย์เอาพระอาจารย์ตัวนี้ใช้เวลาแกะเป็นเดือนมั้ยโอ้แกะไปเรื่อยๆก็เป็นเดือนปีนึงอ่ะพระอาจารย์แกะไปเรื่อยๆไม่ได้แกะทุกวันครับช่วงที่เราว่างงานก็มาแกะเดี๋ยวก่อนพระอาจารย์ริ้วรอยพวกนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมอ๋อตัวนี้ไม่นานก็ใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ทำได้เดี๋ยวนี้ใช้เครื่องใช้สิวเหมือนกันก็มีทั้งสิวทั้งเครื่องช่วยกันเครื่องอุปกรณ์นี่ไฟฟ้าไหมครับพระอาจารย์ก็มีส่วนที่เป็นไฟฟ้าก็พวกขัดพวกเจาะบางส่วนหรือว่าตัดบางส่วนแล้วก็ต้องสิวครับผมเพราะงานบางส่วนใช้เครื่องไม่ได้ต้องใช้สิวมือเอาครับเช่นการเจาะเข้าไปเนี่ยก็ต้องใช้สิวที่เจาะเข้าไปโดยตรงเลยครับผมเราเจอใบเสมาที่นอนอยู่นี่เนี่ยเสมาที่นอนอยู่นี่กำลังขึ้นรูปร่างพระอาจารย์อย่างนี้คนอาจจะเดินข้ามได้เดินเหยียบได้ยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรตอนนี้คนอาจจะเดินเหยียบเดินข้างเดินนั่งได้เพราะเรายังไม่ถือว่าสำเร็จเป็นสมบูรณ์ครับถ้าเมื่อไรสำเร็จเป็นสมบูรณ์ต้องกราบไหว้เลยก็เราก็เป็นที่เคารพบูชาไปนี่นะครับก็เดิมทีก็อันแรกที่เราเห็นก็จะเป็นยังไม่มีลายตัวนี้ครับต่อมาเราก็มาวาดตัดแบบที่เป็นกระดาษและทาบเราวาดก่อนก็ขาก็จะได้เท่ากันครับอาจารย์แกะเป็น24ขาตามมหาปฐานคัมภีร์ของพระมหาปฐานในพระพุทธศาสนามีอยู่24ปัจจัยเช่นเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิบดีปัจจโย24ปัจจัยแล้วถ้าอันใหญ่นู้น24เหมือนกันพระอาจารย์ออกแบบเป็น24หมดเป็นปริศนาธรรมเสมาธรรมจักรที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยจะมี24ทั่วไปบางทีก็8บางทีก็16บางทีก็แล้วแต่เขาแล้วแต่ใช่ว่าเขาจะถ่ายทอดปริศนาอะไรของพระอาจารย์นี้24เป็นคัมภีร์มหาปฐานที่คัมภีร์ใหญ่ที่สุดหัวใจของพระศาสนาครับผมอันนี้นะครับคือมีฝีมือพระอาจารย์มั้ยใช่ๆนี่ก็ฝีมือคือถ้างานไหนที่ในวัดนี่ไม่เสร็จนะครับนั่นแหละฝีมือของหลวงพี่ต้าถ้าเสร็จแล้วโยมถ้าเสร็จนี่ของโยมเขาทำครับผมก็ต่อมาก็มาแกะตัวสิงห์อโศกสิงห์อโศกนี้เป็นฝีมือช่างแต่ว่ามีพระอาจารย์แกะร่วมด้วยสิงห์อโศกนี่เสาสิงห์อโศกนะครับอโศกก็เป็นการประกาศพระศาสนาของพระอโศกพระเจ้าอโศกมหาราชมหาราชเนี่ยเดิมทีท่านชื่อว่าอโศกต่อมาท่านทำสงครามจนเลือดนองแผ่นดินคนเลยให้ฉายาท่านว่าจันทอโศกหมายถึงผู้ดุร้ายครับผมต่อมาวัยชราบั้นปลายชีวิตท่านเกิดศรัทธาในพระศาสนาจากสามเณรนิโคธผู้บวชแล้วก็มีความสำรวมท่านก็เลยสร้างวัด 84,000 วัดโดยการสร้างหัวสิงแบบนี้ 84,000 หัวเพื่อประดิษฐานไว้ในโลกาแสดงศรัทธาของพระองค์หลังจากนั้นก็ทุกวันนี้ก็เลยเหลือเป็นหัวสิงอโศกพระเจ้าอโศกมหาราชให้ความสำคัญว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าคำสอนดุดดังราชสีที่เปล่งเสียงร้องออกไปทั้ง4ทิศประกาศออกไปทั่วล่าให้ทวยเทพเทวาและมนุษย์ได้ประโยชน์ท่านก็เลยสร้างเป็นหัวสิงแทนคำสอนของพระศาสดาแทนอาจารย์ตั้งใจประกาศตั้งใจทำกี่หัวตั้งใจกี่เสาก็ทำไปเรื่อยๆตอนนี้ทำไปได้กี่เสาแล้วตอนนี้ก็ทำไปได้น่าจะ8เสาได้แล้ว8เสาแล้วนะครับ8หัวแล้วถ้าวัดไหนจะเอาไปประดิษฐานที่วัดตัวเองก็มาติดต่อได้เลยช่วยค่าช่างค่าขนย้ายค่าหินนะครับเพื่อให้เป็น
ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเป็นค่าจ้างแรงงานที่นี่สร้างคนให้เขามีอาชีพครับผมต่อมาก็มาแกะพุทธหลวงพ่อสังกระจายที่เห็นว่าจะขึ้นเป็นรูปสีขาวด้านนู้นแหละครับผมทีนี้อันนี้เสร็จแล้วอันนี้ช่างเขาแกะแล้วอันนี้เป็นของใครช่างอันนี้เป็นเจ้าภาพเป็นช่างเจ้าภาพก็ผู้จัดการนรพรกาญจนรักษ์ครับผมท่านเป็นผู้จัดการตอนนี้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทยันฮีขายน้ำขายน้ำน้ำครับผมน้ำแร่คุณภาพอันนี้ที่เสร็จแล้วนี่ของอันนี้ที่ไม่สมบูรณ์นี่เป็นอะไรครับเป็นหินที่เขาเรียกว่าหินลูกรังครับทดลองมาแกะแต่ว่ามันแกะไม่ได้ดีแต่ก็เลยทำเป็นรูปแบบนี้ให้เห็นว่าก็แกะได้ทุกชนิดแต่ว่าด้านล่างที่ไม่ที่ขี้เหร่นี่อะไรแล้วครับเป็นรูปแบบนั้นนี่นะครับเป็นหินลูกรังตัวนี้สิงตัวนี้เป็นฝีมือพระอาจารย์อ้าวอีกแล้วเพราะว่ามันจะไม่สวยเหมือนช่างแต่ก็เป็นสิงโตฝีมือของพระอาจารย์เองนี่เป็นคืออันไหนงานไม่สวยนะครับของพระอาจารย์ตอนนี้ก็เหมือนกันแกะไม่เสร็จนี่เป็นฝีมือของพระอาจารย์อ้าวจำจะแกะไม่เสร็จพระอาจารย์เป็นงานที่แกะไม่เสร็จสักอันนึงหนึ่งเวลาเราไม่พอสองก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราว่างค่อยทำก็ได้อย่างนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้รีบร้อนไปไหนอันนี้ก็ใช่ฝีมือพระอาจารย์ไม่เสร็จไม่เสร็จแต่สังเกตเห็นว่าไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่แต่ส่วนที่เป็นงานศิลปะจริงๆก็เป็นของช่างที่เสร็จแล้วนี่เป็นของช่างหมดนะครับนี่เป็นปางรำพึงที่พระพุทธเจ้ารำพึงว่าโอ้พระธรรมนี้ช่างเป็นธรรมะลึกซึ้งจริงเนาะไม่รู้จะแสดงให้ใครฟังหนักกี่ตันนี่พระอาจารย์ก็น้ำหนักก็อยู่ราวๆ3ตันพิกอัพมาได้มั้ยพิกอัพใส่ไม่ได้ต้องมา6ล้อนะครับ6ล้อต้อง6ล้อมีเครนนะครับอันนี้ก็เป็นปางปฐมเทศนาของคุณแม่คำปันมูลเจริญเป็นเจ้าภาพสร้างครับผมอันนี้ค่าแรงช่างเบ็ดเสร็จก็สร้างอยู่เดือนหนึ่งใช้เวลาแกะสลักช่าง4คนทำครับผมก็ค่าแรงก็ 20,000 กว่าบาทครับผมครับไม่แพงครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปองค์ดำนิระโรคันตรายพระพุทธรูปที่กำจัดโรคภัยหรือหลวงพ่อชุ่มเย็นเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดกาฬสินธุ์อ๋ออยู่จะอายุไปเดี๋ยวก่อนอยู่วัดอะไรอยู่วัดกลางเดิมทีวัดจะอยู่ตรงบ้านนาดีบ้านโคกลางแล้วก็ถูกอัญเชิญไปที่ถูกอัญเชิญไหนถูกอัญเชิญไปอยู่ที่วัดกลางถูกอัญเชิญไปอยู่ที่วัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์อ๋อเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหลวงเลยครับผมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดครับผมพระอาจารย์แกะสลักโดยหินครับผมตรงนี้ก็เป็นพระสารีบุตรแกะสลักขึ้นมาครับเป็นตัวแทนของผู้อุตมะปัญโยผู้ที่เต็มนี่ของพระอาจารย์ไม่ใช่ของฝีมือพระอาจารย์ฝีมือช่างฝีมือช่างแกะคือลวดลายจะเป็นไปตามลายหินนะครับตามหินตามสภาพที่เราได้เลยครับผมใช่อันนี้เป็นพุทธเมตตาประชาสันครับองค์นี้จะเป็นองค์แรกที่สร้างขึ้นเป็นแบบซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานวิสิทธิ์ท่านไปสร้างองค์ใหญ่อยู่ที่จังหวัดสกลนครครับงบประมาณสร้างก็หลายร้อยล้านบาทของหลวงพ่อสร้างสกลสร้างเสร็จแล้วยังเพิ่งลงฐานOh. ส่งฐานไปแต่ว่าพระอาจารย์สร้างนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าให้แกะเป็นหินขึ้นมาให้ดูก่อนครับก็จะสร้างแบบนี้ อันนี้เป็นต้นแบบที่สกลนี่อำเภออะไรอำเภอบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงนะครับใช่ก็เดี๋ยวเสร็จก็น่าจะเป็นข่าวอยู่องค์นี้ฝรั่งเรียกว่าเบบี้บุดดาคนไทยเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าอะไรคือจริงๆก็คือเจ้าชายสิทธัตถะตอนประสูติครับผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเราจะเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นะครับเพราะยังไม่สำเร็จพระพุทธเจ้านี่อายุถ้าจะนับออกบวชตอน29อ่ะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยซ้ำไปอายุ29ออกบวช29 30 31 32 33 34บำเพ็ญเพียรอยู่6ปีแสดงว่าเป็นพระพุทธเจ้าตอนอายุ34ถึง35ในช่วงนั้นเองครับผมวัยคนกำลังเต็มที่ของการศึกษานะ35 34ถึง35อยู่ระหว่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเกิดของโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าสิทธัตถะแต่ว่าฝรั่งเขาก็เรียกไปตามภาษาของเขาก็เขาต้องแปลตรงเขาต้องแปลงี้เขาต้องแปลคราวนี้เขาใช้คำว่าเบบี้บุดดาครับพระพุทธเจ้าน้อยแต่ถ้าแปลไปตามนั้นแต่จริงๆเราก็พูดตามภาษาโดยอ้อมเฉยๆว่าพระพุทธเจ้าน้อยแต่จริงๆไม่ใช่พระพุทธเจ้าครับแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกก็คือพระโพธิสัตว์เพราะว่ายังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ครับพ่อยังไม่ได้ตั้งชื่อให้ด้วยซ้ำไปครับองค์นี้องค์นี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่แกะขึ้นมาใช้หินเป็นปางสมาธิใช้หินที่นี่ใช้หินจากบ้านนางามนี่นะครับพระพุทธรูปที่นี่มาหินมาจากไหนหลวงพี่จำได้หมดทุกก้อนเลยครับผมจำได้หมดทุกก้อนเลยนี่มาจากบ่อแก้ว
เอ้าก้อนนี้มาจากบ่อแก้วใช่เอามาตั้งไว้คือลักษณะสันฐานกลมทีแรกว่าจะมาแกะพระพุทธรูปก็เลยยังไม่ได้แกะก็เลยเอาพระพุทธรูปมาตั้งก็เลยกลมๆอย่างนี้แกะเป็นพุทธรูปได้ไหมได้ก็ได้ใหญ่ขนาดเท่ากันนี่แหละได้ใหญ่ขนาดเท่ากันนะครับใช่นี่ถ้าอยู่กลางทุ่งนาคนเหยียบไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูองค์นี้องค์นี้ถัดมาก็เป็นเดี๋ยวก่อนหลวงพี่ก่อนไม่นุษย์เป็นสีขาวนี่เป็นอะไรองค์สีขาวนี้จะเป็นพระพุทธรูปที่เทโดยปูนใช้ปูนปั้นก่อนครับผมที่พระจันทร์มาอยู่อันนี้องค์แรกอันนี้องค์ที่หลังจากที่เราแกะสลักแล้วครับผมก็สาธารณสุขคุณหมอประเมศเป็นเจ้าภาพกิงโก้อยู่ที่สกลนครมาเป็นเจ้าภาพสร้างอันนั้นเป็นพระพุทธรูปแกะสลักพุทธรูปแกะสลักช่วงแรกๆที่มาอยู่ช่างเขาแกะให้ก็มีแถบนี้ด้วยเดินอ้อมมาทางนี้นิดนึงแถบนี้ด้วยนะครับอันนี้พระจันทร์ขึ้นรูปไว้ที่ยังแกะไม่เสร็จพระจันทร์หักแกะสลักคือดูพระพุทธรูปที่เกิดความหักก่อนก็ได้ครับพระจันทร์แกะไปแล้วการที่เราเคาะแล้วทีนี้มันจะกระเทือนแล้วก็พระเศียรหักอ๋อแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องแกะตรงข้างล่างให้หมดก่อนใช่ที่จริงเราต้องแกะข้างล่างให้เสร็จก่อนแล้วก็ต้องเหลือส่วนนี้ให้หนาที่สุดครับแล้วเราค่อยมาแกะตรงนี้แล้วก็จบเลยครับคือถ้าแกะตรงนี้ก่อนตรงนี้เคาะไปตรงนี้เคาะไปแล้วก็จะสะเทือนเพราะไม่มีลวดไม่มีอะไรแล้วก็จะหักได้นี่นะครับการแกะพระพุทธรูปก็เป็นองค์ครูเป็นองค์ครูนะครับตั้งไว้นะครับใช่ก็เป็นองค์ครูที่พระอาจารย์แกะเองแล้วก็หักเนี่ยองค์นี้ก็หักครับก็ต่อได้ไม่เป็นไรก็ติดต่อไปเหมือนเดิมนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเราจะได้รู้ประสบการณ์ที่จะใช้ว่าหักแล้วเราจะต้องทำยังไงไม่หักต่อไปอันนี้ก็ขึ้นรูปเป็นหินสีขาวครับหินนี่จะมีสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองครับถ้าเป็นหินแถบภูผานอย่างก้อนนั้นก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นสีแดงที่เห็นไกลๆนะครับผมไกลๆก็จะเป็นสีแดงหินไม่ได้ทำสีสักก้อนแต่เป็นสีไหนก็ปล่อยให้เป็นสีนั้นเลยสีตรงนี้ก็ออกค้ำๆเทาๆไปครับผมองค์เขียวก็เขียวองค์ขาวก็ขาวไปครับอย่างเงี้ยองค์ที่เป็นแร่เหล็กก็จะมีแร่เหล็กอยู่แบบนี้ครับเหล็กนี้ก็จะไหลออกมาก็จะเป็นปูดเป็นปูนวันข้างหน้าก็จะเป็นลักษณะที่ธรรมชาติเลยครับผมก็จะเป็นแร่เหล็กก็ตามนี้นี่เป็นแร่เหล็กเหล็กแต่ว่าเหล็กไม่มากพอที่เราจะมาถลุงทำมีดทำพา เหล็กผสมอยู่ในการตกตะกอนของธรรมชาติอันนี้พระอาจารย์หัดแกะทีแรกยังไม่เสร็จก็ขึ้นล่างไว้ส่วนที่บางค่อนเราก็เอามาทำเป็นแท่นที่เหลือจากการแกะสลักครับอย่างนี้ก็นี่ก็เป็นปลายไม้ตะเคียนใหญ่ที่แกะออกที่แกะเป็นพระนะครับที่แกะเป็นพระพุทธรูปนี่คือปลายเป็นปลายองค์นี้ก็เป็นองค์ที่พระจันทร์หัดแกะปีแรกเลยนี่นะครับหัดแกะปีแรกเลยนะครับก็ไม่สวยเหมือนช่างแต่ก็เป็นรูปร่างเหมือนกันพระจันทร์เสาอะไรเนี่ยใครกลึงไว้ตัวนี้ก็จะทำเป็นเสาอโศกใครกลึงไว้เนี่ยก็กลึงกับช่างนี่แหละก็ทำจากหินเป็นก้อนแล้วก็มากลึงให้กลมนี่นะครับพระพุทธรูปอันนี้แกะจากหินที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ทั้งนั้นเลยองค์นี้พระจันทร์แกะเองอันนี้เป็นสามเณรปริศนาครับอันบอกว่าปิดหูสองข้างปิดตาสองข้างปิดหูเสียบ้างปิดปากปิดหูสองข้างปิดตาเสียบ้างปิดตาเสียบ้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายขอไปพูดครับผมก็นี่ก็เป็นพุทธสิริสัตตราชครับเป็นปริศนาธรรมทุกอย่างอันนี้ก็เป็นพระศิวลีครับอันนี้ก็เป็นหินครับเขาเรียกหินลูกลังเขามาทำเป็นลักษณะแบบนี้ได้เป็นพระเสียงทายไปเป็นของเก่าไปอย่างนี้ก็ได้นี่ก็เป็นเจ้าแม่นาคีที่ช่วงนั้นดังๆก็เลยแกะสักลองซะหน่อยว่าทำได้ไหมตามกระแสครับผมอันนี้ก็ปิดตาครับปิดตาทั้งคู่ปิดหูสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายครับผมจะแกะเองอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยในนี้นิดนึงพระอาจารย์ได้เลยก่อนที่จะจบคลิปนี้นี่ก็เป็นหินที่เรากลึงมาไว้เป็นลูกโชว์เป็นลูกนิมิตโชว์ลูกนิมิตโชว์แล้วก็เอามาทำเป็นศิลปะกลมแล้วเวลาจัดสวนเราก็จะนำไปตั้งตามสวนแล้วก็แต่งสวนก็จะดูดีส่วนที่เป็นเศษหินเราก็มาทำโต๊ะนี่อย่างที่คุณตาเทพเห็นครับผมเป็นโต๊ะโต๊ะหินแล้วก็มาเป็นมุมพระอาจารย์ต้องเขียนครับว่าห้ามยกเล่นห้ามยกเล่นนะห้ามยกเล่นแต่ด้วยครับพระอาจารย์ตอนนี้อายุเท่าไหร่
ปีนี้อายุ47ปีเกิดของ1516พระอาจารย์ตั้งใจยังไงครับในชีวิตนี้ชีวิตนี้พระอาจารย์มาบวชตอนอายุ34ปีครับพระอาจารย์ว่าคนเรามีชีวิตอยู่ได้ไม่นานครับถ้านับจากปัจจุบันพระอาจารย์47ไปถึง80เท่าอายุของพระพุทธเจ้าคิดว่าก็เหลือเวลา33ปีในการทำความดีในการสร้างความดีพระอาจารย์ก็คิดว่า33ปีนี้ขอสร้างสิ่งที่ตัวเองพอทำได้ในชีวิตเพื่อพระศาสนาครับไม่ว่าจะเป็นการสอนคนไม่ว่าจะเป็นอุบายในการสอนคนก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่เราทำได้ครับนี่ก็ตั้งใจไว้แบบนี้จะตั้งใจสร้างพระพุทธรูปไปถึงไหนครับแกะสลักก็จนกว่าหมดลมหายใจครับเท่าที่เรามีความสามารถก็ชักชวนญาติโยมผู้ที่มีศรัทธาทำเราไม่สามารถทำคนเดียวได้ครับนะเพราะว่าท่านบอกว่าคนเราอยู่ในโลกก็ต้องอาศัยกันอะไรกันครับเหมือนอวัยวะนี่แหละโยมก็อาศัยพระพระก็อาศัยโยมครับบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางเพราะว่าความรักสามัคคีแล้วก็หน้าที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งอาจารย์มองว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่จับผิดเพ่งโทษกันพระอาจารย์ว่ามันเป็นการที่จะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกไม่จับผิดเพ่งโทษกันนะครับอันนี้สำคัญนะครับใช่คนในโลกนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทเท่านั้นเองครับหนึ่งเพ่งโทษสองเพ่งธรรมครับเห็นสิ่งเดียวกันแต่คิดไม่เหมือนกันครับคนที่เพ่งโทษก็จะได้โทษแก่ตัวเองแล้วจิตใจก็จะเศร้าหมองแล้วก็เป็นทุกข์คนที่เพ่งธรรมต่อให้เห็นสิ่งที่ไม่ดีก็มองเป็นธรรมในที่สุดความสุขก็เป็นของเขาครับผมเจริญพรก็ถ้าจะมาร่วมบุญกับพระอาจารย์ในการแกะสลักพระพุทธรูปที่นี่นะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็บูชาช่วยบูชาไปปฏิสถานก็ช่วยค่าช่างค่ารถค่าหินใช่เพื่อให้ช่างที่นี่มีอาชีพเพื่อให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้เพราะว่าไม่ใช่ช่างเป็นอาชีพเพียงแต่ว่าช่วงเขาว่างจากการทำนาและเขามาทำให้เราคือทำนามัน4เดือนเองใช่เขาก็ว่างจากการทำนาตอนนี้เขาก็ทำนาปลังเสร็จจากนาปลังเขาก็กลับมาช่วยเราครับผมอย่างเงี้ยมีช่างฝีมือที่ในพระอาจารย์ฝึกไว้หลายคนมีคนที่มีฝีมือดีๆก็จะมาเป็นประจำเลยพระอาจารย์จะดูแลเขาประจำเลยดูแลค่าแรงให้ดูแลค่ากับข้าวค่าส่งเสียลูกหลานเขาร่ำเรียนหนังสือส่วนที่ปัจจัยเขาได้ไปก็เอาไปส่งลูกเรียนดูแลครอบครัวพ่อแม่อ่ะร่วมบุญกับพระอาจารย์หรือจะสืบฐานปฏิทานกับพระอาจารย์ได้ที่เฟซอะไรครับFacebook พระมหาวิทมนกุศลจิตโตสะกดนิดนึงครับพระอาจารย์พระมหาวิทมนวิทวแหวนสระอิทศทหารมอม้านหนูต่อเต่ากาลันพิมพ์เข้าไปก็จะเห็นโลโก้ขึ้นมาเลยครับผมนี่นะครับคือชาติจะช่วยพระอาจารย์โครงการก่อสร้างของพระอาจารย์เพื่อจะให้ยกฐานะเป็นวัดต้องทำมีอะไรบ้างครับ1ศาลา1หลังห้องน้ํา2ห้องแล้วก็กุฏิสัก2หลังก็สามารถที่จะขออนุญาตตั้งวัดได้แล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่คิดตรงนี้ไม่คิดเพราะว่าซื้อที่ออกไปอยู่ด้านฝากป่าอยู่ขาที่ได้ยินเสียงรถก็กําลังทําอยู่ครับผมอยู่ใกล้วัดติดกันเนี่ยนะติดกันตรงนั้นน่ะจะยกเป็นวัดตรงนี้เป็นที่อะไรครับอาจารย์ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์พระอาจารย์มาอยู่ถูกต้องไหมเนี่ยก็ถูกต้องขออนุญาตจากทางราชการเรียบร้อยทางชาวบ้านก็อนุญาตให้อยู่แล้วก็มาช่วยดูแลพัฒนาครับผมจนเกิดเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ครับผมก็ฝากไว้นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับเจริญพร